เหล่าดารายกเลิกร่วมงานลุงพลสินค้าถอนตัวเข็ดจ่ายสูงคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์คลิปเมื่อวันที่19มกราคม64นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไลฟ์เฟซบุ๊กผ่านเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมว่าสำหรับเทวดาที่ตนพูดถึงในหมู่นักสืบเรียกว่าเป็นคนสองซิงซิงหนึ่งคือสามารถทำได้ทุกอย่างทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้หรือการพูดการจาที่ดูแล้วสุภาพอ่อนโยนทำให้คนสงสารทำให้ดูแล้วน่าเชื่อถือแต่สิ่งหลังน่ากลัวกว่าจะเป็นคนซาดิสเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อารมณ์ร้ายโกรธง่ายตบเตะกระทืบเรียกว่าเป็นคนซาดิสเป็นผู้ทรงอิทธิพลในบ้านกกกอกชาวบ้านไม่กล้าตาแยด้วยถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบได้เวลาที่เจ้าหน้าที่จะขอศาลออกหมายจับเร็วๆนี้นายอัจฉริยะกล่าวเวลต่อว่ามีคนถามว่าทำไมต้องรอถึงวันที่15กุมภาพันธ์64เพราะเจ้าหน้าที่กำลังนำพยาน6ปากเข้าเครื่องจับเท็จเลิกพูดคำว่าจับแพ้ได้แล้วคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตอบสังคมได้โดยสิ้นข้อครหาทุกประเด็นคดีนี้ไม่มีแพ้ยิ่งสังคมให้ความสนใจตำรวจต้องตอบสังคมให้ได้อะไรปกปิดซ่อนเร้นอำพรางประชาชนจะเห็นความจริงก็คือความจริงคนสองซิมไม่รอดแน่นอนส่วนนางฟ้าไม่ต้องพูดคุยถึงเวลาต้องตอบสังคมว่าไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้อย่างไรคดีน้องชมพู่น่าสนใจเพราะคนร้ายมักเก่งกว่าตำรวจหรือก้าวหน้าไปกว่าตำรวจเพราะเรียนรู้จากสื่อออนไลน์เรียนรู้ยุทธวิธีการแถลงข่าวของตำรวจแต่ผู้ต้องหามักจะทิ้งร่องรอยไว้ไม่มากก็น้อยคิดว่าตอนนี้คงนอนไม่หลับเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำอะไรรอยยิ้มแทบจะไม่เหลืออีกไม่นานทุกคนจะเห็นการหลอกลวงการช่อโกงเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่เคยมีเงินมาก่อนจะเห็นการซุกซ่อนผ่องถ่ายเงินหลอกลวงคนโกหกคนดังนั้นอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องมีเหตุและผลเมื่อย้อนความโด่งดังของลุงพลในเดือนกันยายน63จินตราภูลาภศิลปินลูกทุ่งอีสานได้ชักชวนให้ไปขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงเต่างอยและออกงานอีเวนต์ร่วมกันหลังจากนั้นก็โด่งดังเป็นพลุแตกและเริ่มมีฐานะมากขึ้นเช่นเดียวกับเพชรสหรัฐที่ลงทุนแต่งเพลงให้กับลุงพลชื่อว่าเพลงความจริงในใจมอบให้เป็นเพลงของลุงพลเพื่อนำไปร้องเลี้ยงชีพและหารายได้จุนเจือครอบครัวขณะที่อุ๊บวิริยะพาลุงพลไปออกงานอีเวนต์ในเดือนกันยายน63ทั้งเดินแบบถ่ายโฆษณาและเริ่มมีการเรียกค่าตัวตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาทต่อรองได้ในเดือนสิงหาคม63หญิงลี่ศรีจุมพลให้กำลังใจลุงพลทำให้ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งมีโอกาสได้ออกงานโชว์ตัวร่วมกันและมีรายได้เข้ามาในครอบครัวแน่นอนว่าเมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์ทำให้ตลอดทั้งวันเกิดกระแสตำหนิพฤติกรรมของลุงพลอย่างหนักและที่หลายคนจับตามองคือตอนนี้ลุงไม่ใช่บุคคลทั่วไปแต่เป็นคนมีชื่อเสียงมีสัญญาที่เซ็นไว้และรับเงินจากสินค้าในฐานะพรีเซนเตอร์ทีมข่าวเข้าไปพูดคุยกับหนึ่งในเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาฝีมซีโฟหรือชลิภาริงระดามณีเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่รู้จักคนชื่อลุงพลไม่เคยเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ออกจากตัวเขาเลยต่างกันคือจะเห็นเพียงแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่มีสัมมาคารวะสุขุมดูเหมือนจะเป็นคนที่คิดไตร่ตรองก่อนพูดและสัมผัสได้ถึงความทนุถนอมคนรอบข้างในตัวของผู้ชายคนนี้แถมยังพูดน้อยมากไม่ว่าใครจะพูดอะไรไปก็ตอบกลับมาแค่ครับครับอะไรก็ได้แต่เมื่อเห็นพฤติกรรมล่าสุดของลุงพลที่กระทำกับนักข่าวอมรินทร์ทีวียอมรับว่าตกใจมากไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมอารมณ์เช่นนี้ออกมาด้วยซ้ำแน่นอนว่าเมื่อเป็นแบบนี้อันดับแรกส่วนตัวฐานะหนึ่งในเจ้าของแบรนด์ก็อยากวอนให้ผู้บริโภคแยกระหว่างเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของลุงพลกับตัวผลิตภัณฑ์ออกจากกันเพราะอุปนิสัยใจคอของคนคนหนึ่งน่าจะมีมานานแล้ว
แค่ไม่แสดงออกก็เท่านั้นแต่แบรนด์เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานมานี้ส่วนลูกค้าท่านไหนที่ตัดสินใจเลิกอุดหนุนสินค้าไปเพราะพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของลุงพลส่วนตัวก็ยอมรับได้ทุกคนมีมุมมองของแต่ละคนไปในด้านของการจัดการขั้นต่อไปของแบรนด์ตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการประชุมเบื้องต้นยังไม่มีการสั่งระงับสื่อโฆษณาที่มีลุงพลยังไม่สั่งให้งดใส่เสื้อที่มีโลโก้สินค้ารวมทั้งยังไม่มีมติให้ปลดออกจากตำแหน่งพรีเซนเตอร์ด้วยพร้อมกันนี้ปิ๋มยังฝากถึงทุกคนที่พยายามโทรไปถามถ่ายเรื่องข่าวดราม่าต่างๆกับเบอร์โทรที่ให้ไว้สำหรับสั่งซื้อสินค้าว่าทางแบรนด์ขออนุญาตไม่ตอบในประเด็นอื่นนอกจากการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นก่อนที่จะขอฝากข้อความเตือนสติไปยังลุงพลในฐานะคนเคยร่วมงานอย่างเป็นมิตรและในฐานะครูคนหนึ่งที่เคยสอนศิลปินหลายคนมาว่าความผิดพลาดทางอารมณ์ทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาชั่ววูบแต่ไม่ว่าคุณจะเก็บกดความรู้สึกใดๆมาก็แล้วแต่ก็ไม่ควรจะระเบิดออกมาท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้เพราะเวลาสถานที่มันไม่ถูกกาลเทศะโดยเฉพาะกับสื่อมวลชนหรือบุคคลที่เคยทำให้ลุงเดินมาไกลถึงจุดนี้ได้ดังนั้นหากรู้ว่าผิดและพร้อมจะแก้ไขก็ลองทบทวนพิจารณาแล้วค่อยออกมาขอโทษแบบลูกผู้ชายแต่สังคมหรือสื่อจะให้อภัยหรือไม่ก็ต้องรอดูอีกทีทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับด็อกเตอร์สิรินภัสธาสิรินภัสโพคินหรือด็อกเตอร์กุ้งเจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟเปิดเผยว่าการกระทำของลุงพลในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะนักข่าวก็ทำหน้าที่ของนักข่าวเสียความรู้สึกว่าทำไมต้องทำพฤติกรรมแบบนี้ด้วยทั้งนี้ตนยืนยันว่าจากเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ทำให้ตนตัดสินใจถอดนายชัยพลวิภาหรือลุงพลออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์กาแฟเนื่องจากทนรับพฤติกรรมไม่ไหวอีกแล้วที่ผ่านมาตนอดทนและตัดสินใจไม่พูดมาโดยตลอดรวมทั้งวันนี้มีลูกค้าหลายรายโทรมาสอบถามตนของการสั่งซื้อสินค้าเพราะคิดว่าสินค้าของตนเป็นสินค้าของลุงพลในส่วนสัญญาจ้างงานกับลุงพลนั้นไม่มีเพราะลุงพลบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าไม่อยากมีสัญญาและใช้ใจกันแต่มีหลักฐานให้สัมภาษณ์ในช่อง YouTube หลายช่องและหลักฐานการโอนเงินค่าจ้างครบถ้วนจ้าง6เดือนตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน63ถึงวันที่23พฤษภาคม64และตกลงกันว่าจะลงผ่านเพจของลุงพลและเพจของผลิตภัณฑ์แต่ที่ผ่านมาลุงพลไม่เคยทำตามที่ตกลงกันไว้เลยและตกลงกันว่าจะให้5บาทกล่องนอกจากนี้ตนมองว่าลุงพลมีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิมมากครั้งแรกมีมารยาทดีอ่อนน้อมถ่อมตนและต่อมาวันถ่ายทำลุงพลเปลี่ยนไปลุงพลไม่ถ่ายทำตามที่วางคิวไว้จากวางไว้6ตอนถ่ายได้เพียง4ตอนยอดขายตั้งแต่ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ถึงวันนี้ขายได้ไม่ถึง 2,000 กล่องแต่คงเพราะด้วยเหตุผลหลายประการที่ทำให้ลุงพลเปลี่ยนไปขอบคุณแฟนคลับลุงพลที่ช่วยอุดหนุนด้วยหลุดคลิปเสียงลุงวินเนอร์ดาบพุธเป็นหมาจับโป๊ะเสียงเหมือนลุงคนดังงานนี้บอกได้เลยว่าเฉาอีกเมื่อมีการหลุดคลิปเสียงลุงวินเนอร์ดาบพุธเป็นหมางานนี้ถูกจับโป๊ะเสียงเหมือนลุงคนดังเรียกว่ากลายมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งสำหรับกรณีพิพาทกันระหว่างหมอปลากับลุงพลชัยพลวิภาหลังจากเมื่อ2วันก่อนวันที่14ธันวาคม2564มียูทูบเบอร์ชื่อนายอัครชัยวัฒน์บวรคุณโกวิทหรือเฮียเดนินนาคาที่เคยปักหลักอยู่บ้านลุงพลบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารไลฟ์ด่าว่ากำลังไปบ้านไอ้อ้วกด่ากล่าวหาน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาว่ามีกิ๊กก่อนขับรถเก๋งบุกบ้านหมอปลาที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
โดยยูทูบเบอร์ไปบ้านหมอปลาเรียกคนในบ้านให้เปิดประตูแล้วบอกว่าให้ตามหมอปลามาคุยลุงพลขณะเดียวกันหมอปลาไปติดตามคดีที่วัดบางจะเกรงจังหวัดสมุทรสงครามทราบข่าวจึงรีบกลับมาบ้านและแจ้งความทันทีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามจับได้ทันควันพบว่านายอัครชัยวัดมากับลูกสาวหนึ่งคนตรวจคนเจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบสวนต่อที่สภ.บ้านลาดพร้อมแจ้งความข้อหาบุกรุกและหมิ่นประมาทก่อนที่ในเวลาต่อมานั้นนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าตนไม่รู้จักกับยูทูบเบอร์คนดังกล่าวและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนซึ่งในช่วงที่เขาไลฟ์นั้นเขาเรียกตนว่าพี่อ้วกแถมยังกล่าวหาว่าเมียตนมีชู้รวมถึงยังบุกรุกเข้ามาในบ้านของตนด้วยและมีการพูดว่าจะตบหน้าของตนซึ่งตนมองว่าพฤติกรรมของเขานั้นเลวทรามมากอย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับยูทูบเบอร์คนดังกล่าวดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะคงไม่มีเวลามาทะเลาะ กับคนแบบนี้ด้านนายอัครชัยวัดบวรคุณโกวิทได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุว่าทำไมนั้นต้องไปบุกบ้านหมอปลาแถมมีการใช้คำพูดว่าหมออ้วกเพื่อล้อเลียนซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าไลฟ์ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ท้าทายให้ตนแวะบ้านหมอปลาตนรู้สึกโมโหผนวกกับตนได้รับข่าวสารมาผิดเกี่ยวกับภรรยาหมอปลาว่ามีชู้ตนจึงพูดในไลฟ์ไปแบบนั้นโดยยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครเพียงแค่อยากจะไปถ่ายรูปด้วยเท่านั้นส่วนอาวุธในรถเป็นมีดพลายมีดหมอที่ตนได้รับมาตนมากับลูกสาวตนคงไม่ทำร้ายใครต่อหน้าลูกสืบเนื่องจากประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นทางไทยนิวส์ออลได้ไปตรวจสอบในโลกโซเชียลปรากฏว่าได้มีอีกเรื่องหนึ่งที่คาดว่าจะกลายมาเป็นปมร้อนขึ้นมาหรือไม่หลังมีเสียงหลุดออกมาเสียงลุงคนหนึ่งเป็นคลิปเสียงของผู้หญิงที่กำลังพูดคุยกับผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าวินเนอร์พูดพาดพิงผู้ประกาศรายการข่าวช่อง34ในคลิปเสียงนั้นผู้หญิงพูดว่าพุดเดิ้ลเนี่ยสงสัยจังเลยว่าลุงเป็นคนสองอารมณ์หรือเปล่าแต่หนูมองดูไม่ใช่นะพวกมันมากกว่าพุทธอภิวันลุงวินเนอร์บอกว่าลองย้อนกลับไปถามพุดเดิ้ลดูว่าพุดเดิ้ลที่นั่งโต๊ะใส่สูทห้องแอร์เย็นๆผมถามหน่อยเวลากลับไปบ้านถ้าเกิดเขาไม่พอใจใครผมถามหน่อยยังจะพูดครับอยู่หรือเปล่าให้เป็นข้อคิดให้สังเกตจริงๆแล้วปากว่าตาขยิบบางทีเวลาเขาพูดหน้าปากเบี้ยวด้วยซ้ำไปผมว่านะต้องพาไปเช็คแล้วด้านผู้หญิงคู่สนทนาหัวเราะเสียงดังถามกลับว่าลุงวินเนอร์ไม่ได้โกรธใช่ไหมคะลุงวินเนอร์บอกว่าลักษณะลุงวินเนอร์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมอยากจะถามกลับเหมือนกันคนที่บอกว่าคนอื่นมี2ซิม3ซิมกล้าพนันไหมว่าคุณนะพูดครับผมพูดจาสุภาพตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาคุณหลับผมขอถามหน่อยว่าผมยังสามารถกรวดน้ำให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับโดยหลังจากที่คลิปเสียงดังกล่าวหลุดออกมานั้นทางด้านผู้ประกาศคนดังอย่างพุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ก็ได้ออกมาตอบโต้หลังจากที่ได้ฟังคลิปเสียงโดยระบุข้อความว่าถ้าจะหมายถึงผมไม่ต้องเรียกว่าพุดเดิ้ลให้เรียกว่าพิทบูเพราะใจผมอย่างที่บอกว่าสื่อเหมือนหมาเฝ้าบ้านผมชอบพิทบูเพราะเวลามันกัดแล้วมันเอาตายเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณลุงด้วยว่าไม่ต้องไปหัวเราะต่อกระซิบกันเรียกได้เลยครับว่าไอ้พิทบูและรับรองว่าพิทบูเวลามันกัดทีมันจะสะบัดแล้วไม่ปล่อยถ้าเหยื่อทำร้ายมันเอาตายสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไทยนิวส์ออนไลน์ก็ได้ไปตรวจสอบความคิดเห็นว่าลุงวินเนอร์ในคลิปเสียงคือใครกันแน่แต่ต้องบอกว่าเสียงคุ้นมากก็คงต้องให้ท่านผู้ชมนั้นไปตัดสินกันเอง